ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับมื้อนี้มาเวทีท่าน้ำนนท์ครับบรรยากาศดีหลายกับบรรยากาศจังซี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่ต่อสู่ครับสุเทพเถือกสุบรรณได้ชัยชนะในที่สุดครับพี่น้องครับพี่น้องครับพอดีจาประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตส.ส.สุรินทร์มาพอดีครับเพิ่นอยากขึ้นโชว์ตัวพี่น้องเห็นหน้าไปหลายเวทีแล้วครับไปน้ำกันช่วง10วันนะครับพบปะพี่น้องสัก5นาทีหน่อยพบปะหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับต้องกราบขอประทานอภัยนะครับที่หายหน้าไปหลายคนถามหาจริงๆไม่ได้ไปไหนเนื่องจากว่าเป็นส.ส.เขตพื้นที่เสร็จแล้วช่วงเลือกตั้งเสร็จก็จากพื้นที่มานานปรากฏว่าพี่น้องถามหาแต่พอกลับบ้านไปลงพื้นที่คิวยาวเหยียดงานวันหนึ่งเป็น10งาน ได้แต่ให้กำลังใจนะครับดูทีวีฟังข่าวติดตามตลอดสุดท้ายปรากฏว่าปวดหลังจัดไปโรงพยาบาลปรากฏว่าถ่ายเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกทับเส้นประสาทหมอนัดผ่าตัดภายในอาทิตย์นี้แต่เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้และเร็วๆนี้ฝ่ายอมาตย์จะล้มรัฐบาลเลยบอกว่าไม่ผ่าแล้วแหละติดภารกิจติดภารกิจเรามาสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและปกป้องรัฐบาลก่อนขอกราบขอบคุณครับครับจาประสิทธิ์ใช่ศีรษะถือว่าเป็นดาวเด่นของสภาอภิปรายประท้วงพรรคประชาธิปัตย์จนอยู่หมัดหลายคนนะครับปรบมือเขาหน่อยครับพี่น้องที่เคารพครับฟังออกบ่ภาษาอีสานออกเนาะผู้ใดฟังออกยกมือขึ้นเอามีแต่อีสานอ้อยต้อยด้วยไหมเบิ้งหน้าเบิ้งดังขึ้นไปแมบอยู่คนอีสานด้วยดอกดังแมบพี่น้องที่เคารพครับมืออื่นเชียงวันครับศาลรัฐธรรมนูญสิตัดสินคดีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าโดยการโยกย้ายหน้าที่บินเปลี่ยนสีพี่น้องทั้งหลายครับก่อนหน้านี้เป้าหมายของอมาตย์เป้าหมายของอมาตย์ได้ทำลายอำนาจนิติบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชี้มูลตัดสินคดีนะครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีว่าประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยสว.มาจากการแต่งตั้งเป็นเลือกตั้งเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยครับนี่อำนาจนิติบัญญัติถูกทำลายโดยชิ้นเชิงและพี่น้องครับ2ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำลายอำนาจนิติบัญญัตินั่นคือมีการตัดสินคดีความว่าส.ส.ที่แก้รัฐธรรมนูญส.ว.ที่แก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสว.มาจากการเลือกตั้งเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ทำลายฝ่ายนิติบัญญัติลงโดยชิ้นเชิงและเป็นการยึดอำนาจนิติบัญญัติและพี่น้องครับขณะที่2พรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็กำลังคืบคานเข้าไปอีกในการทำลายอำนาจบริหารอำนาจบริหารประมุขสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมืออื่นครับเทียงบ้านศาลรัฐธรรมนูญที่นัดตัดสินคดีซึ่งคาดว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคงจะผิดอย่างแน่นอนนี่คือความคาดหวังไว้ของฝ่ายเขาพี่น้องครับขณะนี้ได้ทราบว่ากลุ่มทหารฝ่ายความมั่นคงได้ดูแลรักษาศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างมั่นคงนะครับ
อย่างเหนียวแน่นก่อนการตัดสินเมื่อดูพฤติการแล้วก็มีแนวโน้มว่านายกรัฐมนตรีของเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็จะเตรียมถูกจัดการอย่างหนักนั่นก็คือผิดนะครับกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอำนาจบริหารก็ถูกทำลายวันพรุ่งนี้อำนาจนิติบัญญัติถูกทำลายมาแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาจึงเรียกว่าตุลาการทิปไตยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเป็นรัฐาธิปัตย์ไปแล้วครับพี่น้องครับซึ่งปราชญ์ทางรัฐศาสตร์เขาบอกว่าอำนาจ3ฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการ3ฝ่ายนี้ถ้าอำนาจใดอำนาจหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่า3อันเขาเรียกว่าทรราชเพราะฉะนั้นขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ยึดบริหารนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นทรราชของการเมืองไทยครับเพราะเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งหลักประชาธิปไตยอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องมีความสมดุลกันไม่ก้าวก่ายกันนี่คือหลักประชาธิปไตยแต่ขณะนี้ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยครับเป็นหลักตุลาการปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับจึงเรียนกับพี่น้องว่าพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเรามีเป้าหมายในการต่อสู้อย่างไรเราจะชนะอย่างไรผมเรียนพี่น้องว่าชัยชนะเรามีสองส่วนหนึ่งชัยชนะระยะเฉพาะหน้าระยะสั้นหนึ่งเราต้องสามารถรักษารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งให้ได้และไม่ถูกล้มไปนี่ข้อที่หนึ่งเห็นด้วยไหมพี่น้องครับสองเราต้องประคับประคองให้มีการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมให้ได้และให้เกิดขึ้นให้จงได้พี่น้องครับประการที่สามเราทำอย่างไรก็ได้ให้ม็อบกปปส.ของสุเทพหยุดการชุมนุมด้วยวิธีการต่างๆครับพี่น้องครับสามข้อนี้นี่เป็นนโยบายเฉพาะหน้าของฝ่ายประชาธิปไตยหนึ่งรักษารัฐบาลรักษาการให้ได้คันเมื่อได้รัฐบาลรักษาการนายกจึงรักถูกบั่นทอนอำนาจลงไปถูกจัดการเป็นสุญญากาศก็จะเป็นปัญหาเพราะนายกยิ่งรักเป็นประมุขฝ่ายบริหารใช่หรือไม่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเขาจัดการแล้วครับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาถูกศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.จัดการเรียบร้อยแล้วครับใหญ่อยู่คนเดียวก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอำนาจครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญยึดอำนาจนิติบัญญัติพรุ่งนี้ก็จะยึดอำนาจบริหารคราวนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องจะยอมไหมครับพี่น้องครับจะยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจยิ่งใหญ่ในประเทศไทยหรือไม่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังสถาปนาตัวเองเหนือกว่าราษฎรเหนือกว่าประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเรายอมไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นต้องลุกขึ้นสู้หลายคนว่าลุกขึ้นสู้ยังไงเดินขบวนจนเมื่อยแล้วซุ่มนุ่มจนล่าแล้วเอามันจากบาทได้นะปะนะศูนย์แห้งครับกูเดินขบวนมา8ปีแล้วกูเมื่อยเลยได้พัฒนาง่วงเดี๋ยวเอาจักรบาทสมองมาตับจักรบาทสมองมาสนอง
ี่น้องที่เคารพครับใจเย็นๆมื้อนี้ขันมีการประเมินอย่างเป็นธรรมประเมินอย่างเป็นกลางที่สุดระหว่างเขากับเรามื้อนี้ประเมินอันแรกประเมินกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณมาที่แรกคือด้วยโอ้มวลมหาประชาชนของสุเทพหลายคักครับแม้แต่เมื่อวันที่9วันที่24บ่9ท่านว่า24เอ้ย9พฤศจิกา24ท่านว่าคนหลายเป็นไงยอมรับมันหน่อยดิหลังจากหันมา6เดือนครับมวลมหาประชาชนของสุเทพก็น้อยลง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 ปรบมือดังหน่อยพี่น้องครับวันนี้ในแง่ของมวลชนในแง่ของประชาชนกลุ่มจุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเครือข่ายอมาตย์แพ้ฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนครับพี่น้องครับพิสูจน์ได้จากอะไรพิสูจน์ได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่2กุมภาที่ผ่านมามีคนฝ่าดงตีนไปเลือกตั้ง20ล้านคนปรบมือดังครับนั่นคือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศมีคนคัดค้านเป็นจำนวนน้อยแต่คนถูกคัดค้านกกต.ไม่แจ้งความดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นมีอภิสิทธิ์มากเห็นว่ากำลังจะมีการแจ้งข้อมูลคดีคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งผิดครับทั้งอาญาและแพ่งกกต.ก็สมคบคิดปล่อยเขาบุกรุกปล่อยเขาขัดขวางทุกรูปแบบบริบทการแจ้งความพี่น้องครับฝั่งสุเทพด้านมวลชนนั้นน้อยกว่าเราส่วนที่สองถามว่าสุเทพจะชนะไหมพี่น้องครับบอกด้วยใจเป็นกลางเลยว่าผมไม่เห็นว่าสุเทพจะชนะตรงไหนครับสุเทพประกาศวันที่30เมษายน1วันที่5สีประกาศอธิษฐานยังบ่ฮู้เลยเพิ่นล่ะจะมันแม่นเอายังบ่ฮู้นั่นมันบอกว่าจะประกาศสัตยาธิษฐานตั้งใจว่าสิมีการชุมนุมมีการต่อสู้หรือว่านี่ครับคนก็หลายตึบประมาณ 30,000 เอาตุ๊บมืดสั่งสอนมันแน่บ่หลายและวันที่13สุเทพบอกว่าจะมีการทำบุญใหญ่ล้างเสนียดจังไรนั่นแปลว่าล้างคนที่รักประชาธิปไตยล้างคนที่ไปเลือกตั้ง20ล้านคนมันจะล้างไหวได้ยังไงบอกว่าทำบุญใหญ่ครั้งนี้จะล้างเสนียดกำไรจังไรคนหนักแผ่นดินพี่น้องที่เคารพครับนี่คือแนวความคิดสุเทพบอกว่าคนที่เห็นต่างกับสุเทพเห็นต่างกับกปปส.เห็นต่างกับอมาตย์เป็นเสนียดจังไรของแผ่นดินมึงน่ะหนักแผ่นดินแนวความคิดเขาเป็นศัตรูครับไม่ได้เคารพความคิดซึ่งกันและกันขนาดมันคิดเป็นเผด็จการเรายังเคารพความคิดมันเรามีความคิดเป็นประชาธิปไตยมันบอกว่าเป็นเสนียดจังไรครับพี่น้องครับวันที่14พอวันที่5ประกาศสัตยาธิษฐานวันที่13ทำบุญใหญ่ล้างซวยประเทศล้างเสนียดจังไรวันที่14สุเทพจะยึดประเทศไทยการยึดประเทศไทยของสุเทพจะยึดโดยวิธีการมวลมหาประชาชนเป็นการยึดอำนาจเอาอำนาจของคนทั้งประเทศให้กับสุเทพคนเดียวการต่อสู้ของม็อบกปปส.กปปส.คือเอาอำนาจให้สุเทพมีอำนาจรัฐฐาธิปัตย์คนเดียวไม่ได้ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนเหมือนพวกเราครับพี่น้องครับพวกเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
พื่ออำนาจเท่าเทียมกันสิทธิเท่าเทียมกันหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่ได้ต่อสู้ให้ใครไม่ได้ต่อสู้ให้นายกยิ่งลักษณ์นายกทักษิณต่อสู้ให้ใครต่อสู้ให้ตัวเองต่อสู้ให้กับประเทศไทยต่อสู้ให้กับทุกคนเท่าเทียมกันครับแต่ว่าไอ้ม็อบบ้ากปปส.เนี่ยต่อสู้เพื่อสุเทพให้สุเทพมีอำนาจตั้งนายกตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งสภาประชาชนให้สุเทพเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนี่ต่างกันมากและพวกนั้นมีอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวล่าสุดไม่ธรรมดานะครับทหารพันเอกวิทวัฒน์ไปเปิดกรวยครับถูกตึ๊บเอาครับแต่ผมน่าเสียใจมากครับพี่น้องผู้บังคับบัญชาทหารปกติทหารถูกลุมถูกตีหนึ่งเสียศักดิ์ศรีมากวันนี้ผู้บัญชาการทหารเงียบปานเป่าสากครับพี่น้องครับพันเอกวิทวัฒน์เป็นรองผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ตำแหน่งสูงเรียนจบจากนอกนะครับจากต่างประเทศเก่งมากวันนี้ถูกกาดเร็วๆต่ำๆทุบตียังกระหมาข้างถนนผู้บัญชาการต่างๆเงียบหมดกลัวใครครับกลัวประธานกปปส.ใช่หรือไม่จริงๆทหารเนี่ยเอาฝ่ายความมั่นคงไปรักษาให้กับพุทธอิสระเอาฝ่ายความมั่นคงไปรักษาให้กับสุเทพเทือกสุบรรณกปปส.และล่าสุดเอาไปรักษาศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้เต็มไปหมดเต็มศาลมาแล้วทหารนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าสถานการณ์อย่างนี้พวกเราทั้งหลายฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวเพราะคนเหล่านั้นครับถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินคดีให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพ้นไปหมดเกลี้ยงหมดก็ไม่มีศูนยากาศเพราะคนไม่ยอมไม่มีศูนยากาศคือประชาชนคนนั่งอยู่นี่ทั่วประเทศจะไม่ยอมให้มีศูนยากาศโดยเด็ดขาดโดยอำนาจเผด็จการยอมไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมึงศูนยากาศกูไม่ให้ศูนย์และถามว่าถ้ามึงทำอย่างนั้นนี่มึงนึกว่ามึงสบายเหรอถามว่ามึงสบายเหรอกูก็มีตีนอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพูดสุภาพไม่ได้แล้วผอ.ครับตอนนี้นะครับต้องพูดหยาบๆหน่อยพอพูดสุภาพติดคุกทันทีเลยครับพอพูดหยาบไม่ติดคุกปลอดภัยทุกทีวันนี้เจ๋งดอกจิกก็เข้าไปรอบ3แล้วก็น่าสงสารผมเคยติดคุกกับเจ๋งดอกจิกนอนด้วยกันแดนเดียวกันนอนติดกันเจ๋งนี่โคตรขี้เหร่นะครับดำพิษปีเลยนะครับแต่นอนด้วยกัน9เดือนครับรู้สึกมีความซาบซึ้งตรึงใจกันเราและเขานั้นเข้าใจกันครับแต่ถ้าอยู่กับเจ๋งปีหนึ่งๆเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผัวเป็นเมียกันแน่นะครับก็ฝากความรู้สึกถึงเจ๋งดอกจิกเดี๋ยวนี้กำลังใจดีมากๆนะครับเพราะเห็นพี่น้องมาเมืองนนท์เยอะเอาปรบมือให้เจ๋งดอกจิกนะครับพี่น้องครับล่าสุดจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญในกลางเดือนระหว่างกปปส.เครือข่ายอำมาตย์พรรคประชาธิปัตย์พี่น้องอย่าไปสนใจอะไรมากข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นข้อเสนอเดียวกันกับนายสุเทพเทือกสุบรรณข้อเสนอของพลเอกสายหยุดเกิดผลกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็เป็นข้อเสนอคล้ายกันข้อเสนอกลุ่มอมาตย์ต่างๆก็เป็นข้อเสนอเป้าหมายเดียวกันคือต้องให้ไม่มีนายกในประเทศไทยต้องเอานายกคนกลางคนดีและคนไม่ดีไม่รู้นะ
มันว่าคนดีมีศีลธรรมแต่แม่ยึดเขายายเที่ยงเลยนะครับพี่น้องเพราะนั้นก่อนวันที่10ต้องเริ่มดูเดือนบ้างนะครับดูเดือนเลือดพ่านบ้างพี่น้องที่รบครับก็เรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้นี่มันเริ่มปลายยกพี่น้องอาจจะหวั่นไหวเหตุการณ์ของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ที่หวั่นไหวประการแรกก็สงสารนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกที่อันแรกๆคือสง่างามทางการเมืองใช่ไหมพี่น้องครับเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนหาเสียง49วันพี่น้องประชาชนลงคะแนนท่วมท้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีแพ้อย่างลาบคาบแก้วครับหมอบคาบแก้วแพ้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากระบอบประชาธิปไตยพี่น้องทั้งหลายพี่น้องเราสู้มากัน8ปีอย่าลืมว่าแนวความคิดเผด็จการในสังคมไทยยังแข็งแรงเหมือนนะครับยังแน่นเหนียวยังใหญ่หลวงอยู่พี่น้องสังเกตได้ว่าเวลามีม็อบเขาชุมนุมก็เยอะพอสมควรเวลามีม็อบม็อบเขาก็ม็อบมีเส้นเวลามีม็อบก็มีอิทธิพลเหนือกฎหมายไม่ถูกจับแม้แต่ถูกจับก็ถูกปล่อยแต่เสื้อแดงนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนี่ถูกกระทำโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าถึงสุเทพเทือกสุบรรณเวลาชุมนุมจะมีพัน2,000ลึกๆเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่แข็งแกร่งมากมีศาลรัฐธรรมนูญมีองค์กรอิสระมีเครือข่ายข้าราชการแม้แต่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดบอกว่าประเทศไทยมี3สถาบัน1อำนาจนิติบัญญัติ2ตุลาการ3อำนาจข้าราชการไม่มีประชาชนเลยพี่น้องครับนี่คือความคิดอนุรักษนิยมเพราะฉะนั้นพวกเราต่อสู้กับคนเหล่านี้นี่ต้องใช้สติปัญญาความรอบคอบแล้วก็หนักแน่นต้องทนครับไม่ต่างกันแล้วระดับน้ำแข็งกันกับเขาเนี่ยครับเราต้องใจยาวๆวันนี้พวกนั้นจะตายเลยครับมันดิ้นแล้วนะครับทั้งสุเทพก็ดิ้นอภิสิทธิ์ก็ดิ้นพลเอกเปรมกับสายหยุดก็ดิ้นดิ้นไปหมดนะครับดิ้นเพราะอะไรดิ้นกลัวแพ้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่ผมเคารพพี่น้องซึ่งสู้กันมา8ปีนี่เห็นพัฒนาการของพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยนี่อย่างงดงามมีความมุ่งมั่นมีวินัยเพราะฉะนั้นวันที่10เราต้องประกาศนะครับศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยและวันที่จะมากที่สุดตั้งแต่10 11มากขึ้น12มากขึ้น13มากขึ้น14มากที่สุดเพราะว่าจะดวลกับสุเทพเทือกสุบรรณครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายวันที่14เราจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ต้องประกาศให้ชัดเจนว่านี่คือพลังฝ่ายประชาธิปไตยพลังฝ่ายประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องมีกำลังใจอยู่ด้วยกันสามัคคีกันมีเป้าหมายเดียวกันพี่น้องครับสรุปก็คือ1เราต้องมีชัยชนะ1รักษารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้นี่คือเฉพาะหน้า2ต้องประคับประคองให้มีการเลือกตั้งให้ได้มันเลือกตั้งแล้วมันโมฆะก็ต้องเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่ครั้งที่3 4 5ไม่เกี่ยวนะครับ3เราต้องหาทางหยุดม็อบปปปสให้ยุติการชุมนุมโดยทุกวิธีการนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าต้องต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยปัญหาระยะยาว 1. ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญเผด็จการฉบับนี้ให้หมดไปทั้งฉบับและ
สถาปนารัฐธรรมนูญของประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเร็วเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายมีการรณรงค์ทั้งประเทศจังหวัดที่ปฏิเสธไม่เอารัฐธรรมนูญโนโหวตรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดผมอันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นต้องตามล่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้หมดไประยะยาวข้อที่2เราต้องร่วมกันโค่นล้มระบอบอำมาตย์ให้หมดไปจากสังคมไทยเกลี้ยงเลยพี่น้องครับมันทั้งระยะสั้นระยะยาวต้องเอาอย่างนี้ให้เห็นเป้าหมายชัดเจนร่วมกันนะครับส่วนวิธีการต่างๆพี่น้องก็เตรียมการกันหลากหลายวิธีส่วนนปช.แดงทั้งแผ่นดินเป็นขบวนการประชาธิปไตยขบวนใหญ่เวลาเคลื่อนมันออกช้าแต่แรงแรงปะทะหนักคราวนี้นปช.แดงทั้งดินกำลังต่อสู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตยรักษาระบอบประชาธิปไตยรักษารัฐบาลประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบก็วันที่10พี่น้องครับวันที่10พ่อกันยุทธนุนอักษาเด้อไปพ่อกันที่คุณเด้อญาติตัวกันเด้อไปอีหลีเด้อผมสิพ่อเขากับประแดกไปสู้กินเจ็ดแก้วบ้องไปสู้กินเด้อซุ่มเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตบมือดังๆให้กับพ่อนิสิต